มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่มีคุณค่าอยู่ในตนเองทำให้สามารถฝึกหัดและพัฒนาตนได้เกือบทุกเรื่องไม่มีบุคคลใดที่มีความสมบูรณ์พร้อมทุกด้านจนไม่จำเป็นต้องพัฒนาใดๆอีกการปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถดำเนินการได้ทุกเวลาและอย่างต่อเนื่องเมื่อพบปัญหาหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับตนเองบุคคลล้วนต้องการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรืออย่างน้อยก็ต้องการมีชีวิตที่เป็นสุขในสังคมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและความต้องการของตนเองการพัฒนาตนจึงมีความสำคัญคมธรรมประจำวันนี้คือจะกินข้าวต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องเตรียมคนจะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาใครต้องพัฒนาตนเองก่อน